กูเดี๋ยวติดตามครับ25กับ32ครับ176กับ178จิ้มซ้ายโอ้โหแข่งดูลีลาทางด้านของฟาบิโน่มาได้ระยะศาสตร์เลยครับต้องศาสตร์ครับจิ้มซ้ายแทงซ้ายทีบซ้ายเอาละครับมาเป็นชุดมาเป็นแพ็คหักศอกครับโดนนะครับตรงนี้แตกไม่แตกครับได้ระยะแม่ตะโกนมาซ้ายยาวทีมงานหมัดเริ่มจะวุ่นวายนะครับเจอแข้งซ้ายของสวยงามโอ้โหแทงซ้ายดีโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับแต่ว่าโดนแล้วก็ให้เลือกเอาแล้วครับมวยซ้ายมวยขวาครับไปมั่วไม่ได้ครับโอ้ฟาบิโน่ก็น่ากลัวครับดอกโอ้โหลูกนี้ไปขยับโอ้โหจะต่อยไม่ต่อยครับเปลี่ยนเป็นเข่าโอ้โหหลุดครับเจอหมัดของสวยงามแม่ไมโน่ครับจะโดนไหมแม่หมุนอีกแล้วทีบโอ้โหโหลูกนี้ไปมวยไทยชักจะจั่วลมบ่อยอ้าวโดนกวาดกันล้าไปเหมือนกันครับแม่ยักษ์ใหญ่ก็ยักษ์อ้าวล้มอีกแล้วแรกดึงแล้วก็จิ้มซ้ายครับโอ้โหเหน็บก็ใบดอกนี้เตะคืนครับจิ้มซ้ายระหว่างซ้ายแม่เตะเข้าลำตัวนี่ไม่เป็นไรครับเตะไปโดนศอกเลยแม่ดูนี่ติดท่อนแขนนะครับแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายเข้าลำตัวเข่าซ้ายตามนี่ครับเจอศอกด้วยนะครับไปดูภาพช้าครับโอ้โหหูยจังหวะจะหมดจะหมดโดนลูกนี้ครับโอ้โหถีบเขาลิ้นปี่เนี่ยแม่พลังที่สะสมไว้เนี่ยไปหมดเลยครับแล้วดูกวาดนิดเดียวครับดูครับนี่ครับกวาดอีกทีครับแม่ตัวนี้ติดท่อนแขนนะครับแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายเข้าลำตัวเข่าซ้ายตามนี่ครับเจอศอกด้วยนะครับไปดูภาพช้าครับโอ้โหหูยจังหวะจะหมดจะหมดโดนลูกนี้ครับโอ้โหถีบเขาลิ้นปี่เนี่ยแม่พลังที่สะสมไว้เนี่ยไปหมดเลยครับแล้วดูกวาดนิดเดียวครับดูครับนี่ครับกวาดอีกทีครับแม่หมดเลยครับจะเป็นผู้ชนะ And the winner is the Red Corner และผู้ชนะครับนักสู้จากร้อยเอ็ดครับสวยงามพุ่มพันม่วงเอาชนะคะแนนฟาบิโน่ฮาวทอนจากบราซิลไปได้